ผักที่เนจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะเป็นผักที่เกิดมาเพื่อที่จะฆ่าน้ำตาลโดยเฉพาะเลยค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะคะคลิปนี้เนจะมาตอบคำถามแฟนคลับเนาะเพราะว่าแฟนคลับอยากจะให้พูดถึงเรื่องของผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยนะคะมันมีชื่อเรียกหลายชื่อมากเลยแต่ว่าผักเชียงดาเนี่ยคิดว่าคนทางเหนือเนี่ยจะรู้จักดีเนาะรูปร่างหน้าตาวันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะปั่นให้ทานดูแต่ว่าวันนี้เรามารู้จักคุณประโยชน์แล้วก็คุณค่าที่ดีมากๆของผักเชียงดานะคะซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเขามีชื่อหลายชื่อค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นผักม่วนไก่เนาะผักเซงผักจินดาแบบนี้นะคะซึ่งผักเชียงดาหรือผักจินดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านที่จริงๆแล้วที่จันทบุรีก็มีนะและเนก็เอามาทำอาหารบ่อยแต่ว่าพอดีมีแฟนคลับอยากจะให้พูดถึงผักเชียงดาแล้วก็เลยไปหาข้อมูลไปหางานวิจัยมาปรากฏว่าผักเชียงดานี่นะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ให้ความสนใจแล้วก็เอาไปทำการวิจัยแล้วไปจดสิทธิบัตรด้วยนะสิทธิบัตรของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไปจดเนาะก็คือเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะแล้วก็ลดไขมันเนาะมีทั้งรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็เป็นทั้งชนิดที่เป็นแบบน้ำนะคะผักเชียงดาเนี่ยเขามีชื่อจริงๆก็คือมันมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูเนาะภาษาฮินดูไหมภาษาฮินดูนะคะก็คือกูมาแปลว่าฆ่าน้ำตาลนะคะเพื่อนๆผู้ฆ่าน้ำตาลสารสำคัญที่อยู่ในผักเชียงดาเขานักวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็ของญี่ปุ่นนะเขาก็มีการไปสกัดแล้วก็เอามาทดสอบว่ามันมีสารอะไรบ้างปรากฏว่ามันมีสารสำคัญนะคะอยู่ในกลุ่มของไตเทอร์ปีนซาโปโปนันเนาะจำไม่ได้ก็อย่าไปจำมันนะคะก็คือสรุปว่ามันมีฤทธิ์ในการที่จะไปยับยั้งการขนส่งน้ำตาลแล้วก็ชะลอการดูดซึมน้ำตาลบริเวณลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเบต้าเซลล์ที่บริเวณตับอ่อนด้วยซึ่งนอกจากนี้นะยังไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินเนาะให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ระดับน้ำตาลลดลงแล้วผักเชียงดานี่นะเพื่อนๆลองทดลองดูเนาะเวลาที่เรากินผักเชียงดาเคี้ยวกินเนี่ยเขาจะมีความขมนิดนึงแล้วพอเรากินไปปุ๊บเรากินน้ำตาลตามไปนะน้ำตาลจะไม่มีรสหวานเลยค่ะนั่นแปลว่าเกิดมาเพื่อฆ่าน้ำตาลจริงๆลองไปทดลองดูนะคะเขามีงานทดลองอย่างนี้เขาทดลองกับหนูแล้วก็ทดลองกับอาสาสมัครให้กินผักเชียงดาแต่ว่าใช้วิธีการชงเป็นชานะคะผลปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงจริงๆแต่ว่าในการเอาไปทดสอบกับผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยที่กินยาอยู่ด้วยมันก็ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะสรุปก็คือเขาบอกอย่างนี้ว่าคนที่จะเห็นผลได้ดีที่สุดก็คือคนที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วกำลังจะเริ่มส่วนคนที่เป็นเบาหวานผลในการเขาบอกเขาก็ระบุนะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้ากินยาเบาหวานแล้วไปกินผักเชียงดาด้วยเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลจะลดต่ำลงเยอะจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆพวกสมุนไพรพวกเนี้ยนะเขาช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดข้อดีของเขาคือเขาไม่ไปทำลายไตนะมันก็ต่างกับยาเคมีเนาะถ้าใช้ในระยะยาวๆนะคะบางคนเนี่ยเนเห็นหันอย่างเช่นเนยกตัวอย่างตัวเองขอแทรกนิดนึงอันนี้คือยาลดกรดของเนนะลดกรดแล้วก็เขาเรียกว่าปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยเนจะไม่กินยาเคมีเลยแต่จะมากินแบบเนี้ยบางคนเขาก็ใช้วิธีลดน้ำตาลด้วยการใช้ผักเชียงดานะปั่นกินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเนจะมาเล่าถึงสรรพคุณของผักเชียงดาอีกจริงๆแล้วสรรพคุณของเขาเนี่ยเยอะมากมายจริงๆนะคะสรรพคุณอันดับแรกเลยก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพาหะหรือว่าทาลัสซีเมียเนี่ยเหมาะที่จะทานเลยนะคะ
ตัวนี้เองก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องหามาทานทุกวันแล้วเมื่อก่อนทานกันนะแต่ว่าก็ยังไม่รู้แบบคุณค่ามากขนาดนี้นะคะต้องขอบคุณแฟนคลับนะที่ให้โอกาสมาค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเนาะอันที่2ก็คือช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติคือว่าเขาจะไปรักษาสมดุลเพราะเชียงดาเนี่ยช่วยลดความร้อนในร่างกายนะคะเขามีฤทธิ์เย็นเนาะอันที่3ช่วยให้เจริญอาหารค่ะช่วยชำระสารตกเขาเรียกสารพิษตกค้างภายในร่างกายรักษาเบาหวานควบคุมน้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1แล้วก็ชนิดที่2นะแล้วก็ช่วยสร้างเนื้อเยื่อใหม่ให้ตับด้วยการป้องกันแล้วก็บำบัดโรคเบาหวานนะคะช่วยควบคุมแล้วก็ปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมไขมันในร่างกายให้สมดุลช่วยลดน้ำหนักช่วยบำรุงสายตาแก้ตาฝ้าฟางนะคะแก้การเคืองตาต้นมันเนี่ยแก้ช่วยแก้หูชั้นกลางอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้และหอบหืดต้นเหมือนกันช่วยแก้โรคบิดทำให้ระบบการขับถ่ายในร่างกายทำงานดีขึ้นรักษาการท้องผูกแก้ฤทธิ์สีดวงทวารแล้วก็ขับฤดูของสตรีนะคะรวมถึงช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ได้ด้วยค่ะโหสุดยอดมากเลยนะคะในผักเชียงดาเนี่ย100กรัมนะเพื่อนๆจะให้พลังงาน70แคลอรี่มีโปรตีน 5.4 กรัมแล้วก็เป็นน้ำซะเยอะเนาะคาร์โบไฮเดรต 8.6 แล้วมีแร่ธาตุเยอะมากเลยค่ะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน AC เบต้าแคโรทีนสูงมากเลย 5,905 ไมโครกรัมนะคะตัวเบต้าแคโรทีนเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายเยอะมากเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสารอื่นๆอีกเยอะแยะมากเลยมีวิตามิน C ด้วยนะมีวิตามิน E สารกูต้าไทโอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวที่ไปช่วยเหมือนคล้ายๆสารต้านอนุมูลอิสระแบบเคอร์คูมินเหมือนในเขาเรียกว่าอะไรนะในขมิ้นนะคะก็มีแบบนั้นมีสารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสำหรับช่วยในการต้านอนุมูลอิสระก็คือไปลดการอักเสบของเซลล์ของหลอดเลือดทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆผักเชียงดาเนี่ยนะเขามีการค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี1926มาแล้วนะแล้วในปี1981เนี่ยก็มีการยืนยันผลของผักเชียงดาว่าสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็เพิ่มปริมาณอินซูลินในสัตว์ทดลองได้แล้วก็มีการใช้อาสาสมัครเนาะสรุปก็คือเขาช่วยได้ในเรื่องของการลดน้ำตาลแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ตับอ่อนทำงานดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วหมอเขาเรียกว่ากลุ่มหมอกลางบ้านนะเขาใช้ผักเชียงดาเนี่ยมานานแล้วค่ะเป็นยาก็เรียกว่ายาแก้หลวงเป็นยาที่รักษาแล้วก็แก้ได้หลายโรคมากเลยค่ะคล้ายๆกับฟ้าทลายโจรนะคะสามารถแก้ไข้แก้แพ้แก้เบาหวานแล้วก็หน้าแล้งเขาก็จะเอามาขุดรากมันแล้วก็เอามาบดเอามาสับเอามาทำเป็นยาเนาะส่วนสำหรับใครที่อยากจะใช้ผักเชียงดาในการลดน้ำตาลนะคะเอาเป็นแบบทานสดก็ได้นะคะจริงๆแล้วทานสดก็ได้วิธีทานสดก็คือว่าให้ใช้ผักเชียงดาเนี่ยวันละ1ขีดทานสดๆเลยนะคะปั่นกับน้ำผักผลไม้ปั่นก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราอยากจะบดให้ละเอียดช่วยขับเสมหะเคี้ยวแก้ท้องผูกหรือว่าตำพอกฝีเป็นเลิมปวดแสบปวดร้อนก็ใช้ผักเชียงดาได้ทั้งหมดนี่ก็เป็นสรรพคุณของผักเชียงดานะคะเดี๋ยวคลิปหน้านี้จะเอาผักเชียงดามาทำให้ทานกันดูเนาะว่าวิธีการทำกินเนี่ยมันก็ง่ายนะคะมันไม่ยากแล้วผักเชียงดามันจะมีไอ้ยืดๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนี่ก็เป็นสรรพคุณของผักเชียงดาซึ่งเป็นความโชคดีของคนไทยของพวกเราทุกคนเลยนะคะที่จริงๆแล้วอ่ะแทบจะทุกอย่างในผักของเราเนี่ยมันจะมีสรรพคุณที่ดีมากแต่ทีนี้ว่าบางครั้งเวลาที่เราไม่รู้จริงเนาะเราก็จะกลัวผักกันนะคลอโรฟิลล์สีเขียวเนี่ยเนี่ยโชคดีตรงที่เนี่ยไม่กลัวผักเลยแล้วเนี่ยกินผักจนเรียกว่าบางคนนะเวลากินผักก็จะรู้สึกว่ากินเยอะไปได้ไหมเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะพวกยาเคมีเรายังกล้ากินเลยเนาะผักเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีอันตรายแล้วก็ไม่ได้มีโทษกับร่างกายของเราซึ่งเนทเองเนี่ยเป็นคนที่ทดลองใช้ผักสดผักดิบกินทุกวันเลยนะคะคือถ้าไม่ได้กินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียเพราะเราไม่ได้รับคลอโรฟิลล์เนาะก็
สำหรับใครนะที่เป็นเบาหวานเป็นไขมันหรือต้องการที่จะเพิ่มเม็ดเลือดแดงก็ลองหาผักเชียงดามาทานกันดูนะคะเนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสตอนนี้นะคะมีจำหน่ายแล้วนะคะในราคา400 บาทค่ะ